วันนั้นน่ะออกกลับมาชื่อจะนอนแล้วแล้วพ่อเลี้ยงอ่ะเขาเดินสวนแม่ขึ้นมาแล้วแม่ก็เดินลงไปบอกว่าแม่จะไปไหนก็มาแป๊บนึงคือพ่อเลี้ยงมันอยู่บนตัวเราแล้วอ่ะทับเราหมดทุกอย่างคือจะทำเราให้ได้แต่ดีที่ว่าตรงนั้นคือมีบ้านน้าเขารู้จักกันก็ตะโกนเรียกเขาบอกน้าหวงช่วยหนูด้วยทำไมอ่ะเขาจะทำหนูแล้วหลังจากนั้นก็คือออกจากบ้านอ่ะไปอยู่กับป้าที่อยู่โรงพยาบาลสภาพอ่ะร้านอะไรถูกอ่ะเขาบอกกับเขาว่าคือเล่าให้ฟังหมดเลยวันเนี้ยเขาจะทำอย่างนั้นอย่างนี้กับหนูหลายครั้งแล้วแต่ทำหนูไม่ได้บอกกับป้าบอกกับน้าว่าหนูไม่อยากอยู่แล้วตรงเนี้ยหนูกลัวจนพบกับแฟนอ่ะก็เล่าให้แฟนฟังแฟนบอกว่าเอาดีๆนะจริงนี่ค่ะจริงมันพยายามจะทำหนูทุกอย่างแต่มันทำอะไรหนูไม่ได้เพราะหนูมีน้าหนูอยู่คือน้าคือแบบไม่ใช่ว่าน้องแม่นะคือคนรู้จักกันแล้วเราเอาชีวิตรอดจากตรงนั้นมาได้ยังไงอะครับคือตัดสินใจเลยว่ามาอยู่กับผู้ชายคนนี้ดีกว่าคือพ่อของลูกความที่เรารักแม่ญาติพี่น้องทุกคนมีรถปิกอัพหมดพี่อุตส่าห์ออกจากโรงเรียนมาดอกเรียนมาแม่ก็ป่วยเป็นโรคอันเนี้ยครึ่งซีกอ่ะอัมพาตครึ่งซีกทำอะไรไม่ได้เลยพี่ก็เลยตัดสินใจดอกเรียนตัวเองเห็นญาติพี่น้องมีรถปิกอัพแล้วก็รักแม่อยากให้แม่มีรถขับท้าแม่ไปไหนออกรถให้แม่คันหนึ่งแต่เพราะความซวยของตัวเองก็พูดมาคำนึงว่าพ่อเลี้ยงนะก็บอกว่าอายุ18เมื่อไหร่เดี๋ยวจะโอนคืนให้นะตอนนี้จะ40แล้วรถคันนี้ก็ไม่เคยเห็นหน้าอีกเลยถ้าพ่ออยู่เขาก็ยังยังมีพ่อคอยปกป้องคุ้มครองแต่นี่ไม่มีใครปกป้องคุ้มครองเลยเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างในนั่งลงร้องไห้แม้ในฝันรำพึงรำพันสักวันคงได้สมประสงค์เพราะแรงแห่งใจปาฏิหาริย์แห่งรักที่พัดรากนั้นอนุภาพบันดาลฝากกดฟ้ากฎเกณฑ์แห่งฟ้า